เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่สี่เชื่อกอลลี่สิกอลลี่รู้สรุปว่าพรุ่งนี้พวกเราทุกคนจะไปตั้งแคมป์ที่ป่าหลังหมู่บ้านกันนะครับฉันตื่นเต้นจังเลยจะไปตั้งแคมป์ว่าแต่ตั้งแคมป์นี่มันคืออะไรหรอโธ่ไทก้าแม้แค่นี้ก็ไม่รู้พี่นานี่อธิบายให้ไทก้าฟังสิครับอ้าวพี่ก็นึกว่านินจาจะอธิบายเองไปตั้งแคมป์ก็คือไปเดินป่ากินข้าวในป่ากันยังไงล่ะมันจะไม่น่ากลัวใช่ไหมนายไปกับฉันไก่ต้งสุดกล้าจะกลัวอะไรฉันจะปกป้องนายเองอ้าวทุกคนพร้อมไหมพร้อมงั้นตามไก่ต้งมันเลยเดี๋ยวก่อนไปพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอไก่ต้งจริงด้วยตื่นเต้นไปหน่อยนะก่อนอื่นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวหรอกอลลี่ถ้างั้นเอาขนมไปเยอะๆเลยเดี๋ยวหิวผ้าพันแผลเจลล้างมือผ้าปิดปากแผ่นไม้เอาไปรับเล็บเวลาว่างๆด้วยแล้วก็สเปรย์กำจัดแมลงในป่ามีแมลงเยอะแน่ๆฉันกลัวแมลงแต่เอ๊ะหรือว่าแค่สเปรย์จะเอาไม่อยู่เอายากำจัดแมลงไปด้วยเลยแล้วกันแล้วก็เอาหยุดเลยไทก้าเดี๋ยวฉันจัดการเองวุ่นวายไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนานี้ช่วยนะกอลลี่ปกตินานี้ก็ต้องช่วยคุณแม่เตรียมของเวลาไปเที่ยวบ่อยๆก็ได้แต่อย่าทำให้ยุ่งยากกว่าเดิมล่ะเสร็จแล้วไม่ได้นะเอาออกมาใหม่เลยนานี้ตามหลักการที่ถูกต้องแล้วเธอต้องใส่ของชิ้นใหญ่สุดไว้ข้างล่างแล้วตามด้วยของชิ้นเล็กนะเหมือนแบบที่ฉันทำเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้งกอลลี่แบบนี้ก็ใส่ของหมดเหมือนกันแล้วของก็ไม่เยอะมากด้วยรีบจัดแล้วรีบไปทำอย่างอื่นกันต่อดีกว่านะไม่ได้ต้องจัดใหม่แต่ว่านานี้ไม่เชื่อฉันหรอ เฮ้ยก็ได้ช่วยกันจัดแบบนี้นึกว่าจะเสร็จเร็วขึ้นกลายเป็นใช้เวลามากกว่าเดิมอีกเพราะกอลลี่เอาแต่บอกให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แบบนี้จัดทั้งวันก็ไม่เสร็จเฮ้ยเสร็จแล้วหรอพี่นานิทำไมพี่กับกอลลี่จัดของกันนานจังเลยผมอยากออกไปเตะบอลกับไก่โต้งเต็มทีแล้วเนี่ยนินจาจ๋าไม่ช่วยพวกเราแล้วยังจะบ่นอีกก็อยากช่วยแต่ว่ากอลลี่ไม่ยอมไม่ช่วยเองต่างหากเล่ามาเรามาวางแผนการเดินทางพรุ่งนี้กันดีกว่าเราจะออกเดินทางกันกี่โมงดีเฮ้ยพวกเราตื่นเช้าอยู่แล้ว6 โมงเช้าไปเลยฉันว่ามันเช้าเกินไปเกิดบางคนนอนไม่เต็มอิ่มเผลองีบหลับอยู่กลางป่าจะทำยังไงใช่อีกอย่างนะออกเช้าเกินไปฟ้ายังไม่สว่างเกิดมีอะไรขึ้นมาแย่เลยถ้างั้นนานี้ว่าสัก9 โมงดีไหมกินข้าวเช้าเสร็จค่อยออกเดินทางอากาศก็ยังไม่ร้อนมากด้วยใช่ผมจะได้กินข้าวให้อิ่มแล้วก็ไปกินขนมต่อตอนเดินป่าดีเหมือนกันนะพี่ไม่ได้กินข้าวอิ่มๆเราต้องนั่งพักนิ่งๆให้อาหารย่อยก่อนสัก3 ชั่วโมงไม่งั้นจะปวดท้องฉันว่าออกสัก11 โมงแล้วกันโห11 โมงเลยเหรอ oh, no. เราก็มีเวลาตั้งแคมป์กันน้อยกว่าเดิมนะสินั่นสิกอลลี่กินเสร็จก็พักแป๊บหนึ่งแล้วก็น่าจะออกเดินทางได้เลยนะนานี้ว่าไม่ต้องถึง3 ชั่วโมงหรอกนี่พวกเธอไม่เชื่อฉันหรอฉันอ่านมาเขาบอกว่ากินอิ่มๆต้องนั่งพัก3 ชั่วโมงนะกระเพาะอาหารต้องการเวลาในการย่อยการดูดซึมสารอาหารจะได้มีประสิทธิภาพอะไรจะขนาดนั้นประสิทธิภาพอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยไก่ต้มอุ้ยครับไม่เถียงก็ได้ครับคุณกอลล่าเอ้ยคุณนายกอลลี่ ให้รอตั้ง3 ชั่วโมงหลับกันพอดีเชื่อกอลลี่สิกอลลี่รู้หลังจากนั้นกอลลี่ก็ยังเถียงพวกเราไม่เลิกตั้งแต่เรื่องเวลาแผนการเดินทางเกมที่จะเล่นขนมที่จะกินใครที่คิดไม่เหมือนเธอก็เอาแต่โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงกระทืบเท้าตึงจากคุณนายกอลลี่กลายร่างเป็นกอลลัมขี้โมโหทุกทีวันนี้ลูกๆจะไปตั้งแคมป์กันไม่ใช่หรอจ๊ะทำไมยังไม่ไปกันอีกล่ะหน้าตาก็ดูไม่ตื่นเต้นกันเลยนะก็เราต้องนั่งรอให้อาหารย่อยก่อน3 ชั่วโมงไงครับนานจนหายตื่นเต้นหมดแล้วเนี่ยโอ้3 ชั่วโมงนี่เป็นพ่อนอนกลนคลอกไปแล้วกะกอนลี่เขาไม่ยอมนะคะพ่อก็ต้องตามนั้นน่ะแล้วดูสิครับพ่อแผนการทุกอย่างนะกอนลี่เขาก็คิดเองคนเดียวหมดเลยเนี่ยโอ้งานละเอียดมากบอกเวลาเป็นนาทีและสถานที่เป๊ะๆยิ่งกว่าตารางกรุ๊ปทัวร์อีกนะเนี่ยพอว่ากอลลี่ไปทำงานเป็นไกด์นำเที่ยวน่าจะรุ่งนะแต่ผมว่าถ้ากอลลี่ไปเป็นไกด์จริงๆกรุ๊ปทัวร์อาจจะไม่ได้ออกเดินทางเลยนะครับครบ3 ชั่วโมงแล้วนานี้นินจาถึงเวลาออกเดินทางแล้วครับสมกับเป็นไก่ต้งตรงเวลาเป๊ะจริงๆไปก่อนนะคะแม่เดินทางปลอดภัยนะลูกและอยู่กันแค่ตรงชายป่าก็พอระวังตัวด้วยนะนานี้ดูแลน้องด้วยนะลูกนินจาก็อย่าซนมากนักเชื่อฟังพี่เขาด้วยเดี๋ยวแม่กับพ่อจะออกไปซื้อของแล้วลูกๆก็กลับมาบ้านตามเวลาที่เราตกลงกันไว้นะกลับมาเล่าเรื่องผจญภัยสนุกให้พ่อฟังด้วยนะแล้วอย่าเตลิดกันไปไหนไกลล่ะระวังไปเจอเสือนะลูกเอ๊ะเดี๋ยวนะจริงๆเราก็เจอเสือกันทุกวันอยู่แล้วนี่นะแถมยังไปเดินป่ากับเสือด้วยครับพ่อแล้วก็ต้องไปช่วยกันดูแลเสือไม่ให้เตลิดด้วยค่ะโอเคใช่ไหมไทก้าอยู่กับฉันนายไม่ต้องกลัวอะไรตอนนี้ฉันยังไม่กลัวอะไรเท่าไหร่เพราะฉันว่ากอลลี่น่ากลัวกว่าเยอะเลย ไทก้าฉันได้ยินนะเอาล่ะเราเดินมาได้15 นาทีแล้วถึงเวลาพักจุดแรกเอาเสื่อมาปูกันกอลลี่ไปอีกหน่อยไม่ได้หรอฉันว่าตรงนี้แมลงมันเยอะนะพักตรงนี้แหละฉันว่าดีแล้วเป็นไปตามกำหนดการเป๊ะๆก็ได้แต่ฉันไม่กล้านั่งกับพื้นนะฉันกลัวมดกัดมดตัวเล็กนิดเดียวจะกลัวทำไมไม่งั้นนายก็ลองหาขอนไม้อะไรมาทำเป็นที่นั่งแล้วกันจริงสินะขอนไม้หรออ๋อตรงนั้นมีท่อนหนึ่งเสียงอะไรนี่มันรังผึ้งช่วยด้วยไทก้าเป็นอะไรจะวิ่งไปไหนไทก้าหยุดก่อนช่วยด้วยไทก้าอย่าไปทางนั้นกอลลี่ไปเร็วเดี๋ยวหากันไม่เจอโอ๊ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเราทุกคนวิ่งตามไทก้าที่ร้องไห้วิ่งหนีผึ้งจนเข้าไปในป่าลึกแย่แล้วล่ะสิทำยังไงกันดีที่นานี้ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยว่าพวกเราคงหลงป่ากันแล้วล่ะหลงป่าเพราะไทก้าคนเดียวเลยกลัวไม่เข้าเรื่องวิ่งมาทั้งที่ไม่รู้ทางได้ยังไงเนี่ยฉันว่าต้องไปทางนั้นน่าจะถูกนะเอ๊ะหรือทางนี้มันไม่ใช่ทางนู้นมากกว่านะไก่ต้งตกลงจะให้ไปทางไหนกันแน่เนี่ยไม่เป็นไรนะไทก้าเดี๋ยวเราก็หาทางได้หรือจะให้ฉันลองขันดูไหมเสียงดังกังวานที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันอาจทำให้ใครสักคนจำเสียงได้แล้วมาช่วยพวกเราไม่มีทางหรอกนี่มันในป่าเสียงของไก่ต้งก็จะก้องอยู่แค่ในป่านั่นแหละไม่ลองไม่รู้นะเสียเวลาเปล่าๆฉันเคยอ่านมาว่าถ้าเราหลงป่าให้เดินไปตามลำธารก็จะเจอบ้านคนแล้วค่อยขอความช่วยเหลือจากพวกเขานานี้ว่าอย่าเลยยิ่งเดินอาจจะยิ่งหลงนะ เราคอยอยู่ตรงนี้เถอะถ้าพวกเรายังไม่กลับพ่อกับแม่คงมาตามหาพวกเราในป่าก็ดีเหมือนกันนะอยู่ตรงนี้กันก่อนที่นั้นนี้ผมหิวแล้วด้วยอ่ะขอกินขนมก่อนได้ไหมอ่ะมัวแต่รอเสียเวลาเปล่าไปเดินหาทางเองยังดีกว่าถ้ากลัวหลงก็ทำสัญลักษณ์ไว้ที่ต้นไม้ก็ได้วิธีนี้ใครๆก็ทำกันเชื่อกอลลี่สิกอลลี่รู้แต่ว่ามาเถอะนะด้วยความฉลาดของกอลลี่จะพาทุกคนออกไปเองกอลลี่ไม่ยอมฟังใครสุดท้ายพวกเราก็เลยต้องเดินตามกอลลี่มาเรื่อยๆหวังว่าจะเจอทางออกนะเหนื่อยแล้วนะยังไม่มีวี่แววของลำธารเลยกอลลี่ฉันว่าเธอมาผิดทางแล้วล่ะไปอีกนิดข้างหน้าก็จะมีลำธารแล้วเชื่อกอลลี่กอลลี่รู้แต่เราเดินมาจะเป็นชั่วโมงแล้วนะกอลลี่จริงผมก็เดินไม่ไหวแล้วยิ่งเดินก็เหมือนจะยิ่งหลงกอลลี่กำลังพาพวกเราหลงกันใหญ่นะนี่พวกเธอหาว่าฉันพาหลงงั้นหรอ ถ้าพวกเราหลงกันจริงก็ไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อยเพราะไทก้าตั้งหากไทก้าเลยทำให้ทุกอย่างพังไปหมดแผนการเดินป่าของฉันจบลงแล้วแถมยังต้องติดอยู่ในป่าแบบนี้อีก ขอโทษฉันผิดเองฉันมันแย่ที่สุดเลยกลัวไม่เข้าเรื่องนึกว่าจะกล้าขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมฉันมันแย่ที่สุดเลยทำให้ทุกคนต้องลำบากไทก้าก็แค่ตกใจมากไปหน่อยนะแต่คนที่พาพวกเราหลงมาไกลขนาดเนี้ยก็คือเธอต่างหากนะกอลลี่เอาแต่โทษคนอื่นนะใช่ผมว่าถ้ากอลลี่ยอมเชื่อพี่นานิหยุดรออยู่เฉยๆไม่ต้องอวดเก่งตั้งแต่แรกทุกอย่างก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกก็ได้ถ้าทุกคนคิดว่าฉันผิดก็ไม่ต้องทำตามเดี๋ยวฉันจะไปหาทางเองคนเดียวก็ได้ใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งทะเลาะกันสิแค่หลงทางก็แย่พออยู่แล้วทุกคนยังจะมาทะเลาะกันอีกทำยังไงดีถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเพื่อนเธอไม่ยอมฟังใครเอาแต่ทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดแบบนี้เธอจะทำยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะผมว่าปล่อยกอลลี่ไปเถอะแยกทางกันไปเลยดีกว่าผิดแล้วยังไม่ยอมรับผิดอีกอ่ะไม่ได้นะนินจามันอันตรายจะปล่อยกอลลี่ไปคนเดียวได้ยังไงเก่งนักก็ไปหาทางเองเลยสิพอเลยไก่ต้งเอาแต่โทษกันแบบนี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาหรอกนะฉันน่ะเข้าใจว่ากอลลี่มั่นใจแต่บางทีสถานการณ์มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดทุกครั้งหรอกนะกอลลี่เองก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรอกฉันอุตส่าห์วางแผนมาอย่างดีฉันตั้งใจที่สุดฉันเองก็เสียใจที่มันเป็นแบบนี้ฉันแค่อยากให้การมาครั้งนี้มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะโอเคผมขอโทษนะกอลลี่ที่พูดแรงไปอ่ะฉันก็ขอโทษแล้วกันไม่เป็นไรนะกอลลี่ฉันจะร้องไห้เป็นเพื่อนด้วยเองฉันจะหยุดร้องไห้แล้วล่ะไทก้าอ่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีคราวนี้กอลลี่จะฟังทุกคนบ้างตอนนี้เดินทางต่อน่าจะลำบากพวกเราเหนื่อยกันแล้วก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนด้วยงั้นเราจะนั่งรอไปเฉยๆหรอยิ่งมืดก็ยิ่งน่ากลัวนะนั่นนะสิงั้นฉันขอลองขันอีกสักทีนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองเลยอะเอ๊ะไม่ได้ผลจริงๆด้วยแฮะเหมือนที่กอลลี่บอกเลยว่าเสียงไก่ต้งจะก้องอยู่แค่ในป่าไหนลองดูซิว่าในกระเป๋าจะมีของอะไรช่วยเราได้บ้างใบแผนการตั้งแคมป์หายไปไหนนะอ๋อจริงด้วยผมให้พ่อดูแล้วลืมวางไว้บนโต๊ะนี่นะนินจานี่ขี้ลืมจริงๆเลยเดี๋ยวนะจริงสิ ในแผนเขียนไว้ว่าเราจะกลับถึงบ้านกัน3 โมงตอนนี้ก็เลยเวลามานานแล้วนะพ่อกับแม่ต้องสงสัยแน่ๆเลยว่าทำไมเรายังไม่กลับบ้านกันอีกใช่และคุณแม่ของพวกเธอเป็นคนช่างสังเกตด้วยยังไงก็ไม่นิ่งนอนใจแน่ๆป่านนี้คงออกตามหาพวกเราแล้วล่ะงั้นเราอยู่กับที่แล้วรอให้พวกท่านมาหาดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมอย่าให้มืดเลยนะนินจานานิอยู่แถวนี้หรือเปล่าลูกกอลลี่ไทก้าได้ยินเสียงพ่อไหมไก่ต้งได้ยินเสียงพ่อรถขันตอบหน่อยนินจานานิฉันเหมือนได้ยินเสียงคนเดินเลยอ่ะใช่คุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าเอ๊ะพ่อแม่ผมอยู่ทางนี้ผมอยู่ทางนี้ทางนี้คุณพ่อเจอแล้วนานินินจาไก่ต้งไทก้ากอลลี่อยู่กันครบทุกคนเลยปลอดภัยดีใช่ไหมลูกเจอตัวสักทีเอาล่ะทุกคนกลับบ้านกันนะไม่ต้องกลัวแล้วพ่อกับแม่อยู่นี่แล้วพ่อกับแม่มาจริงๆด้วยตามที่พวกเราวิเคราะห์เลยไม่ธรรมดานะเนี่ยเพื่อนๆต้องขอบคุณแผนการของกอลลี่ด้วยนะที่เขียนเวลากับสถานที่ไว้ละเอียดมากพ่อกับแม่ก็ตามมาจากแผนการของกอลลี่นั่นแหละเดินมาแล้วเจอรอยต้นไม้ราบเป็นหน้ากลองเหมือนตัวอะไรใหญ่ๆวิ่งเตลิดไปทางนั้นพ่อกับแม่ก็เลยลองเดินมาดูขอบคุณมากนะกอลลี่แผนการละเอียดขั้นสุดยอดของกอลลี่เนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเห็นแล้วใช่ไหมไก่ต้งเชื่อกอลลี่ได้กอลลี่รู้แต่กอลลี่ก็ต้องขอโทษทุกคนต่อไปถ้ามีบางอย่างที่กอลลี่ไม่รู้ไม่แน่ใจหรือข้อมูลไม่อัปเดตกอลลี่ก็จะมาถามทุกคนนะไม่เป็นไรกอลลี่ทุกคนผิดพลาดกันได้มีอะไรเราก็ช่วยกัน2 หัวดีกว่าหัวเดียวนะแต่พ่อว่าหัวเดียวดีกว่านะถ้ามี2 หัวคงหลอนหน้าดูมันผีไง ผีเขาบอกว่าผีเหรอครับโถพ่อเดี๋ยวไทก้าก็วิ่งเตลิดอีกหรอกคราวนี้ตามไม่ไหวแล้วนะคะคราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ